ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft พนักงานบริษัทกันอีกแล้วเอาล่ะมาต่อกันเลยค่ะส่วนตรงนี้มิวทำไว้เล็กๆน้อยๆค่ะนี่ไข่ไก่ค่ะเรียบร้อยสบายใจแล้วก็อย่างต่อมาค่ะมิวมีสิ่งนี้คือเครื่องเลื่อยนั่นเองตั้งตรงไหนก็ได้ค่ะเราจะตั้งตรงนี้วางไปค่ะดูดมาพลังงานไม่ใช่ดูดมาพลังงานดูดมาพลังงานค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยเสียงคือเลื่อยค่ะการเลื่อยไม้เราจะได้เป็นเศษไม้มิวกำลังเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการอัปเกรดพลังงานของบ้านเราพลังงานอยากแสงอาทิตย์ก็ดีนะแต่ยังไงก็ไม่มีทางเพียงพอค่ะเพราะตอนคืนเขาไม่มีพลังงานนั่นเองนี่เลยค่ะคือสิ่งที่มิวอยากจะได้ขี้เลื่อยนั่นเองโอกาสได้ขี้เลื่อยน่าจะน้อยแต่ถ้าเราเอาไม้สติ๊กล่ะคะไปเลื่อยเดี๋ยวโอเคถ้าใช้ไม้สติ๊กเราจะได้เป็นขี้เลื่อยเลยได้ขี้เลื่อยมา4ตัวค่ะครับรวมกันได้เป็นกล่องและมิวก็จำได้ว่ากล่องนี้ค่ะเอาไว้ยกกรงสปอนได้นั่นเองเอ้ยได้เวลาแล้วมิวต้องการไปเอาเบ็ดรอดที่นีเธอค่ะเขาบอกว่าเราต้องมีสิ่งนี้พาสปอร์ตในการไปยังนีเธอโอ้โหนอกจากใบอนุญาตการค้าแล้วเราต้องการพาสปอร์ตด้วยค่ะเอาล่ะทำยังไงไปเริ่มกันเลยค่ะเขาบอกว่าเราต้องทำให้ชาวบ้านเลเวลอัพไปเรื่อยๆค่ะจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของเขานั้นเขาจะให้พาสปอร์ตในเธอมาค่ะเราต้องการใบเสร็จระดับขั้นสูงสุดค่ะของเจ้า5ตัวนี้ค่ะโอ้โหก็คือเอาง่ายๆนั่นเองเอาของมาเทรดค่ะเรามีอยู่ตัวนี้ไงนี่ใบที่3ค่ะอันนี้ใบที่4อันนี้ใบที่5แล้วเจ้านี่ก็4ค่ะแล้วก็1แล้วก็ใบที่2ใบที่2อยู่ที่ตรงไหนนะใบที่2ใบที่2มิวจำไม่ได้ว่าคืออะไรค่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนอ๋ออยู่ที่หมู่บ้านทางนู้นถ้าจะไม่ผิดเป็นการแลกสติ๊กค่ะแลกสติ๊กก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับทำธงไม่ใช่หรืออาชีพเขาคืออาชีพอะไรนะใบที่2มิวไม่ชัวร์เลยฮูสมิธอันนี้นี่น่าจะอันนี้ค่ะเอาออกนี่อาชีพหายแล้วอาชีพหายแล้วอ่ะใส่ไปค่ะเป็นอาชีพดูสิได้ใบที่2หรือไม่3ค่ะมิวไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรนะถึงจะได้ไปที่2อ๋อรู้แล้วค่ะรู้แล้วสายนักธนูค่ะไม้4แล้วก็ฟินค่ะไม้4ฟิน2วางอย่างนี้ปื้มฟินอีก2นี่แหละอาชีพนี้ค่ะน่าจะได้ใบเสร็จรับเงินหมายเลข2ลบหน่อยได้ลบหน่อยได้เราจะวางที่ตรงนี้มานั่นเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะใบเสร็จใบเสร็จ2จริงด้วยเราต้องเอาของไปเทรดค่ะจนกว่าเขาจะเลเวลอัพไปถึงเลเวลสูงสุดโอ้โหมาเริ่มกันเลยนี่ไง1 2 3ใบค่ะ3ใบเลเวลอัพแล้วนะเนี่ยแล้วนายล่ะเป็นแร่ใช่ไหมกับลาพิสลาซูรี่ค่ะโอเคอันนี้เป็นก้อนหินจำไว้ค่ะจำไว้แล้วก็เนื้อค่ะแลก2 อันเพื่อให้เลเวลอัพแล้วก็เราก็ค่อยแลกต่อค่ะปึ๊บโอ้สุดแล้วมิวต้องเอาธนูมาแลกแทนโอเคแล้วเจ้าล่ะเขาบอกว่าต้องการปลาเรามีแค่เนื้อนะนายเอาเนื้อไปก่อนแล้วกันค่ะมาสเตอร์แล้วค่ะเรียบร้อยโอ้โหลดราคาด้วยสิ่งที่เราต้องเอามาแลกคือเบสิกเทรดดิ้งค่ะสกุลเงินเบสิกในการแลกพาสปอร์ตไปสู่ในเธอชีวิสก็อย่างน้อยค่ะ1สายแล้วเป็นระดับมาสเตอร์เรียบร้อยเห็นด้วยเพชรเลยค่ะจึงโดดเข้าไปแล้วก็เหล็กนิดนึงไอเทมก็ยังเต็มเจ้าตัวนี้บอกว่าเป็นเวพอนสมิธระดับมาสเตอร์แล้วนะการแลกพาสปอร์ตเหมือนกันค่ะต้องใช้สกุลเงินสีเขียวมาแลกยอดเยี่ยมจ้าเอาล่ะมีตัวไหนอีกรู้สึกว่าของที่ใช้ก้อนหินเทรนนี้เป็นอะไรที่เราไปเร็วมากค่ะขึ้นถึงระดับสูงสุดเลยด้วยความไวที่เหลือ ไม่ง่ายเราจะคราฟที่ตัดขนแกะไปตัดใบไม้ค่ะเขาบอกว่าไม่เราทำอย่างนั้นกันไม่ได้ค่ะสิ่งที่ทำได้คือต้องไปเทรดนั่นเองแคตตาล็อกเปิดมาจ้านี่เลยค่ะที่ตัดขนแกะมิวจะเอาไปตัดใบไม้รู้เรื่องแล้วก็โต๊ะคราฟแบบพกพาของเราค่ะก็จื๊บแบบนี้เป็นสตริงใช่เขาบอกว่าสตริงที่ทำจากใบไม้กับสตริงที่มาจากแมงมุมใช้ได้เหมือนกันใช่เลยนี่เลยค่ะที่ต้องการเอาธนูไปแลกค่ะ สวัสดีนายสายนี้ใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่หนึ่งทีก่อนแล้วรอฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งเกิดขึ้นเอ้ยรีเจนแล้วก็ลูกนูโอ้โหนี่แหละสำคัญเลยไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายแต่ก็ไม่เท่าไหร่แรกจ้าอุ้ยยังแรกได้ต่อจัดสิคะใบไม้ของเรานั้นมีอยู่นะกำลังเปิดรีเจนขึ้นอีกแล้วหนึ่งแล้วค่ะจึ๊บเอ็กเพิร์ดยังไม่ถึงมาเตอร์โอ้เอาฟินมาแลกโอ้กับกราเวลง่ายเลยอันนี้แลกค่ะแลกจึ๊บจึ๊บจึ๊บฟินเรียบร้อยค่ะขึ้นมาสเตอร์แน่นอนเรียบร้อยแน่นอนค่ะมาแล้วค่ะพาสปอร์ตเดี๋ยวสองใบอนุญาตการเข้าไปอย่างนี้เธอเรามีฟินเราเอาแลกมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะจึ๊บเอาให้หมดค่ะโอเคทีนี้ก็เหลือแต่ของยากๆแล้วค่ะพวกหนังสัตว์เราก็เลี้ยงอยู่นะนอนก็บีดไปเรื่อยๆค่ะทำไมมีแมงมุมมาอยู่ในนี้ล่ะเรากำลังโดดตีวัวอย่างมอมันค่ะจิ๊บโอเคเปิดระดับต่อไปสายบุชเชอร์มินิโคอ๋ออันนี้ถือว่าง่ายเลยถือว่าเป็นฐานค่ะนี่ตัวเอ็นชันมาตรงนี้ดีกว่าเพราะที่ดิดเอ็นชันอยู่ใกล้ๆค่ะEfficiency ขั้นหนึ่งหนูว่ารูติ้งไม่น่าจะออกนะจริงไหมก็น่าจะอย่างนั้นค่ะอ่ะดินชานไปลองดูค่ะอุ้ยมันก็มาอยู่นะนี่ทำนี้ขั้นหนึ่งค่ะชีวิตลันทดมากแต่เป็นเส้นทางที่ต้องทำถ้าไม่ออกจริงๆก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะโอ้คุณผู้ชมบอกมาค่ะว่ามันมีวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถใช้ในการถอดเกราะน้องหมาได้คือใช้กรรไกรตัดนั่นเองอ๋อโอเคเราก็ทราบแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่แต่เราก็ใส่ให้น้อนไปแล้วตอนนี้สิ่งที่มิวอยากจะได้คือหนังสัตว์ค่ะแต่ว่าน้อนที่บ้านเราอ่ะยังไม่โตค่ะมิวก็เลยต้องออกมาล่าแถวข้างนอกดูจากแผนที่ตรงนี้มีหลายตัวอยู่นะเอาหนังสัตว์ไปปลดเทียชึบชึบตีไปเรื่อยๆค่ะรอบบ้านเราบัวเยอะเหมือนกันเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีตาฉลักขึ้นอ๋อนี่ไงกดแล้วขึ้นพอดีมันมีอัปเดตค่ะมานั่นเองก็เลยอาจจะมีบั๊กเล็กน้อยโอ้ต้องใช้เสื้อค่ะเสื้อจากหนังสัตว์โอ้โหบอกเลยว่าไม่ง่ายในการไต่ขึ้นเทียร์สุดท้ายไต่ไหนอันนี้มาสเตอร์แล้วเจ้านี่สินะเลเทอร์เวิร์กเกอร์ก็เป็นชุดหนังแน่นอนเนี่ยขึ้นมาได้แค่นี้ค่ะเราต้องการหนังสัตว์จำนวนมากเลี้ยงน้อนน้อนบอกมนุษย์เราโตไม่ทันน้อนกำลังจะโตค่ะแต่น้อนยังไม่โตเลยแล้วก็อันนี้พาสปอร์ต4แรกแล้วจ้าเจ้านั้นยังไม่ถึงแล้วเจ้าล่ะพาสปอร์ต2โอเคเราได้มา2อันแล้วค่ะ1 กับ 4เรียบร้อยแต่ยังเหลืออีกหลายเลยขายต่อก่อนจึ๊บใส่เข้าไปให้เต็มค่ะได้เขาจะได้เทรดให้เรานี่2ค่ะใส่เข้ามา2 4 1เหลือ3จะหมายเลขอะไรหมายเลข3ค่ะเอาล่ะมาเลยแล้วทีนี้มิวก็ยังเหลืออย่างสุดท้ายค่ะหมายเลข5นั่นเองสวัสดีจ้านี่โดดค่ะโดดตีทีเดียวตายเพราะดาบเรามีชาร์ปเนสแล้วระดับ1อุ้ยมีหมาค่ะจิ๋วเอ้ยนายมีหมาลงทางมาอีกแล้วโอ้นอนมาอยู่บ้านเราเถอะโดดจิ๋วมีหมาลงทางมาแถวนี้เรื่อยๆเลยค่ะเรามีกระดูกให้ไหมมีนี่กล่องเก็บของรวมนายอ้าวโอ้ยเนียนมากหาไม่เจอ2 3 4 5โอ้โหโดบเยอะจ้าวันนี้เลยนี่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะดีงามพร้อมแรกเอ้ยอัพเลเวลสักทีลำบากยากเข็นเชือกเหรอกับอานม้าใช่ไหมคะโอเคถ้าเชือกถือว่าง่ายขอแค่เรามีสลามโบค่ะกับเชือกสตริงเอ๊ะหรือใช้อันนี้ก็ได้โอ้ต้องใช้ข้าวไม่ไผ่ไม่มีคือแบบได้อยู่นะ มิวต้องการสลามบอลอย่างแรกเลยเราต้องเครื่องคัตเตอร์เอาข้าวไปบดก็ไปบดก่อนให้ได้เป็นชีวมวล น่าจะเรียกว่าชีวมวลล่ะนะรออย่าได้สลามบอลก็ต้องรอค่ะนี่ไบโอฟิลใช่เลยอันนี้แหละแล้วก็ต้องเครื่องนี้เหมือนกันค่ะ Metallurgic Infuser เฮ้ยเครื่องนี้เราก็ใช้ตลอดเวลา2เครื่องเลยเนาะดัมบอกได้ไหมคะดัมได้โอเคถ้าดัมได้เดี๋ยวหมิวย้ายเครื่องก่อนเพราะรู้สึกว่าพอมันแบบเหมือนมีอะไรบังข้างบนได้พลังงานต่ำมากเลยค่ะย้ายมาตรงนี้ละกันวางเลยจ้าดัมออกอะเรียบร้อยใส่ลงไปปื๊บขึ้นแล้วเราต้องหาเคลค่ะเคลเลยอยู่3 เอาเลยใส่เข้าไปหน้าทำงานมาเลยค่ะไบโอฟิลจืดใส่ให้เยอะๆแล้วก็ใส่เครโบไป3แล้วค่ะตอนนี้เขาจะได้เปลี่ยนเป็นสลามบอลนี่ สบายใจใจเลยแล้วก็คราฟอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นเชือกเอ้ยบอกเลยว่าขั้นสุดท้ายอ่ะง่ายแน่นอนค่ะพอแค่เรามีเคลเราได้มาแล้วค่ะเชือกจูง10 เส้นได้เวลาแล้วจ้ามาเลยโอ้โหเลขทีละ3เหรอคะไม่เป็นไรแรงมาเอ้ยเรียบร้อยค่ะขึ้นระดับสไตล์มาสเตอร์สายหนังสัตว์ยอดเยี่ยมเจ้าขายอะไรนี่คือของที่หมิวต้องการค่ะ Basic Trading Bug จำนวน14นี่มีตั้ง29ค่ะได้เวลาแล้วพาสปอร์ตไปสู่นรกนั่นเองเดี๋ยวไม่ใช่สายนี้สายหนังสัตว์ค่ะเรียบร้อยค่ะเศษพาสปอร์ตสุดท้ายที่สุดของเราแล้วก็รวมกับอีก4ที่มีเอ้ยกราฟได้เลยพาสปอร์ตไปยังนรกค่ะใบอนุญาตเอ้ยสุดยอดโน่ได้แล้วค่ะแล้วน่าจะพร้อมที่จะไปนรกแล้วตรงนี้เลยมั้งจื้อเอ้ยลวงน้ำไม่อยากจะตั้งประตูไปนรกไว้ในบ้านค่ะหรือว่าจะออกมาตั้งข้างนอกนั่นเองการทำประตูไปนรกแบบสเต็ปดั้งเดิมเอ้ยนั่นหวังพลาดโอเคเรียบร้อยจ้าประตูไปนรกค่ะตั้งตรงนี้แหละแล้วก็ด้านหลังที่วางเกินเดี๋ยวมิวขุดออกให้เรียบร้อยดีกว่าวางไปเอ้ยโอเคจุดไฟค่ะเนี่ยพร้อมที่จะไปนรกแล้วนะแต่มิวจะลองทิ้งพาสปอร์ตไปจากตัวได้ไหมอ้าวก็มาได้ค่ะหมายความว่ายังไงขอแค่เราปลดล็อกนั้นเราก็มาได้เหรอไม่ต้องพกพาสปอร์ตมาก็ได้เหรอคะว้าวเหมือนเป็นการปลดล็อกอะ ได้อันนี้มาปุ๊บก็เหมือนจะไปนรกได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องพกพาสปอร์ตเข้ามิวไม่ได้จุดประตูนรกก่อนที่เราจะได้พาสปอร์ตค่ะมิวก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะไปนรกก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงเอาล่ะได้เวลาค่ะเตรียมตัวมีของที่ต้องเตรียมก่อนที่จะไปนรกด้วยแล้วก็เตรียมอาหารทั้งอย่างจะไปอยู่นรกสัก10 วัน นี่เตรียมไว้เลยค่ะเรียบร้อยสบายใจฟีดดิ้งอัปเกรดอนุญาตกินแค่ขนมปังพอโอ้โหสบายใจค่ะถ้าเราจะไปนรกสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่เป็นทองค่ะสักอย่างหนึ่งมิวเอาหมวกทองคำไปแล้วกันเอาล่ะพร้อมแล้วจ้าเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะตอนนี้อาหารการกินอุปกรณ์แบบไปได้แล้วค่ะไปนิเทอร์กันเถอะได้เลยท็อตมิวก็เตรียมไปแบบเยอะมากค่ะเปิดแผนที่โอ้โหประสานหมูค่ะตรงนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่มิวต้องการมิวอยากได้นิเทอร์ฟอร์เทสค่ะอุ๊ยลาวาเราพยายามจะเดินทางไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าพื้นผิวอยู่ตรงไหนผิวก็เลยต้องขุดไปก่อนเราอยู่สูงหรือเราอยู่ต่ำ79ก็ถือว่าสูงอยู่นะคะเดินหาค่ะปราสาทเนเธอร์ไม่เข้าป่าแดงนะตัวเองไม่ชอบเลยอันนี้ทิศตะวันทิศใต้โอเคมิวจะไปต่อทางทิศใต้ค่ะทิศใต้เป็นทิศที่น่าไปที่สุดแล้วมีป่าแดงอยู่ด้วยไม่อยากเข้าแค่คิดถึงฮอกกินก็แบบไม่เอาแล้วจ้าปึ๊บโดดจึ๊บ เราเดินไปเรื่อยๆค่ะเราดีคือเรามีแผนที่โอ้โหนั่นอะไรสีขาวๆน่ะอินเฟอร์โนค่ะบริสโตนทิศใต้ใช่ไหมทิศใต้ตรงนี้ก็ใต้ค่ะตรงนั้นเป็นลาวาแล้วโอเคหรือว่าเราต้องขุดไปเนาะนั่นก็ประสาทหมูอีกแล้วค่ะแล้วเนเธอร์ฟอร์เดสไม่มีเหรอนาย ประสาทหมูในแผนที่ระบุมาแล้ว3 แห่งจ้าและสิงค่ะ Let's go ไปกันเถอะไปกันเลยค่อยๆไปค่ะเราใส่ชุดทองมาแล้วจ้าไม่ต้องทำมาอย่างนั้นเราไม่ตกใจหรอกเราไม่ตีเจ้าหรอกนะเราใส่ทองแล้วนี่เห็นไหมเราเป็นผู้เดียวกันนะไปค่ะโอ้โหพื้นที่ไม่มีคำว่าหน้าเดินเลยค่ะป่าเขียวโอเคป่าเขียวมิวชอบไปเลยจ้าโอ้โหชอบนี่มันลาวาทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวประสานหมูก็อยู่ใกล้ด้วยโอ้โหเห็นมอนเตอร์ในนั้นก็แบบไม่อยากไปเลยลงใต้ค่ะลงใต้เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งไปเลยไปเลยดีบุกค่ะดีบุกในนรกเรื่องอาหารเราไม่ต้องห่วงเลยค่ะเมื่อค่าอาหารเราลดเมื่อไหร่ตัวละครเราก็จะบอกว่าหิวแล้วนะอยู่แล้วนะของงามสักทีอะไรอย่างเงี้ยสแกนค่ะโดยรอบโอ้ตรงนี้มีเวฟพอยต์อยู่เนาะส่วนมอนสเตอร์รอบๆมิวยังไม่เห็นโครงสร้างปราสาทเนเธอร์เลยค่ะอุ้ยเจอทางออกแล้วค่ะมาแววอันนี้จำได้ความงามแบบนี้ของตกแต่งใช่ไหมแต่เคยมีม็อดที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะหรือของตกแต่งเพียวๆโอ้โหของตกแต่งเพียวๆรอบนี้ค่ะแววเส้นทางไม่น่าไปเลยจ้าโอเคเส้นทางนี้น่าไปมากกว่าไปกันเลยไปกันเลยแร่อะไรเอ่ยโซเดียมออกขุดนิดนึงขุดหน่อยค่ะนี่เธอควอตจ้ะปะเดินค่ะเดินเปิดแมปไปเรื่อยๆกดชีฟลาวาทั้งนั้นประสาทหมูอีกแล้วค่ะทางขวามือแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอปราสาทเนเธอร์ทำไมเจอแต่ปราสาทหมูเต็มเลยค่ะเนี่ยเต็มไม่หมดเดี๋ยวนี้ไม่มีโครงสร้างปราสาทเนเธอร์เลยเหรอนี่เรากำลังต่อบล็อกขึ้นมาค่ะเดินไปกันต่อค่ะสูงมากขวานเราจะพังแล้วค่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปึ๊บพิกแอคจะพังแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะมิวมีพิกแอคสำรองไว้ในนี้ด้วยอีกหนึ่งนี่เสียงแก๊สวิ่งบ้างขุดบ้างวิ่งบ้างขุดบ้างค่ะอีลิทไลเซนโอโอ้โหเอาเลยค่ะทำอะไรได้อ่ะอ๋อขุดในโลกปกติก็เจออันนี้ค่ะใช่ไหมโอ้ใหญ่ค่ะเอาเพชรเลขใช่ขายเพชรไม่ก็ควอตค่ะได้เป็นเหรียญใหญ่แล้วเอาเหรียญใหญ่ไปแลกเป็นชุดระดับไดมอนด์ได้พระเจ้าช่วยนี่มันลัทธิบูชาควอตแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหของดีเอาล่ะคอร์สไม่ยากเอาเบรดก่อนค่ะโอ้ยใบอมเลือดค่ะโอ้ยเผยยิงลูกธนูใบอมเลือดและเนื้อไปโอ้โหเดินได้ไหมนั่นน่ะนี่คือเนื้อค่ะแล้วเดี๋ยวนะถ้ามันคือเนื้อมันดูใหญ่เองอะโว้ยมันดูใหญ่แยงอะถ้ามันคือเนื้อเอาไปเปลี่ยนเป็นเนื้อซอมบี้เน่าได้ไหมคะไม่ได้ของตัวแต่งล้วนๆเลยโอ้ชีวิตมันไม่น่าไปอะต้นไม้ยังดูหน้าใหญ่แยงเลยค่ะเอ้ยดูดิแล้วเจ้าอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้อ๋ออีกฝั่งหนึ่งโอเคอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ไปหรอกตอนนี้น่ะใจไม่แข็งแรงพอเป็นไม่อมที่ผมไม่ชอบมากเลยไปกันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงออกจากไปอมแล้วอ้อมดีกว่าอุ้ยไม่ต้องอ้อมค่ะเขาบอกว่านี่ไงปราสาทใจเลยจ้ายอดเยี่ยมจ้าโธ่ปึ้งเนเธอร์ เซฟค่ะกลับบ้านได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหดีงามค่ะนี่เธอพ่อเท่าจะเอ้ยเบรดเงียบจุ๊บหลบหลบไม่ทันก็เจ็บค่ะทีหนึ่งสองสามแอบก่อนไฟไหม้แรงเจ็บจ้าตรงไปหักขวาค่ะตรงไปหักขวาเราเหลือลูกธนูอีกหนึ่งลูกนี่วิ่งจะวิ่งค่ะวิ่งจึ๊บชั้นบนมีแผนที่บอกชีวิตเราก็จะไม่ยากเท่าไหร่กล่องนี่แหละค่ะแล้วก็ตรงต่อตรงไปตรงต่อตรงไปโอ้โหเบรดไม่สู้อย่างนี้ค่ะไม่สู้อย่างนี้มันเยอะเราต้องใช้นวัตกรรมลูกคืบนี่ตีทีละตัวเจ็บใช่ค่ะต้องตีทีละตัวใช่มันเยอะโอ้ยเลือดต้องค่อยๆรีเจนด้วยค่ะเจ็บนั่นน่ะเห็นไหมเจ็บมากค่ะเจ็บมากไฟไหม้จุ๊บใส่กล้องครอบได้ขุดได้เรียบร้อยค่ะไปแล้วมันคือเรื่องของจังหวะและเวลาค่ะนี่สปอนเนอร์เบรดอยู่ในกล่องแล้วกลับบ้านโอ้ยได้มาสักทีค่ะกล่องสปอนเนอร์เบรดนี่จิ๊บขี้ขวาน่านี่เลยค่ะของดีได้แล้วสบายใจเบรดที่บ้านเราโอ้ยเกือบตายรอดกลับมาแล้วนะเอาล่ะทุกคนค่ะเราได้กรงสปอนเนอร์เบดมาแล้วค่ะพร้อมที่จะวางสร้างฟาร์มตรงไหนก็ได้แต่ต้องออกแบบโครงสร้างฟาร์มก่อนเนาะแบบง่ายๆเลยก็สบายใจค่ะได้เบรดมาแล้วเรามีเบรดที่บ้านใช้แน่นอนค่ะอุ้ยเกือบตายไฟเขาแรงมากชุดเกราะเรามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นค่ะก็โชคดีค่ะสบายใจค่ะในอนาคตรอบหน้าเราน่าจะมีชุดเกราะเพชรแล้วนะใช่ไหมยอดเยี่ยมนอนเลยจ้าทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะมิวลากันไปก่อนเราพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะต้องไปพักละกว่าจะเจอกรงสปอนไม่ง่ายค่ะมันยากอยู่ตรงที่ปราสาทเนเธอร์ฟอร์เทสนั่นเองที่หายากมากเลยเอาล่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ